ก็คือว่าอย่างที่ตอนแรกเนี่ยคือเราจะเห็นว่ารูปที่ training data มาคือรูปแมวสีขาวใช่ไหมครับปรากฏว่าไอ้แกนเนี่ยตอนแรกที่มันเจนออกมามันจะเป็นภาพซ่าๆเลยตอนแรกมันเอาภาพซ่าๆเข้าไปก็คือ noise แล้วหลังจากนั้นมันก็ generate ออกมาช่วงแรกๆเนี่ยมันจะเจนออกมาเป็น noise เลยแล้วหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มจะเหมือนแมวแต่ว่าอันนี้ผมจะอธิบายเริ่มตอนที่มันเอาเป็น noise หรือเริ่มจะตอนแรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนเลยพอมันไม่เหมือนมันจะเหมือน noise มากๆเนี่ยมันก็ง่ายมากที่ discriminator จะทำการ classify คือเวลาเราเทรนเราจะเทรนแบบนี้เราจะเทรน discriminator สมมติว่าพอมาถึงปุ๊บเราไม่เทรน generator เรา fix weight มั่วๆของ generator ไปก่อนเลยแล้วเราก็เทรน discriminator ให้มันสามารถที่จะ classify output ของ generator ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมันก็จะ classify ได้แม่นเพราะมันง่ายมากที่จะคลาสสิฟายระหว่างน้อยกับภาพพอมันคลาสสิฟายได้น้อยกับภาพปุ๊บเราก็จะกลับไปเทรนที่เจเนเรเตอร์เพื่อที่ให้มันเจเนเรตให้ดีขึ้นให้ดิสคริมิเนเตอร์เนี่ยไม่สามารถที่จะจับได้หลักการมันคล้ายๆกับเจเนเรเตอร์เนี่ยเหมือนโจรพยายามพิมพ์แบงค์ที่มันเหมือนแบงค์จริงตอนแรกๆมันก็พิมพ์มั่วตำรวจส่วนดิสคริมิเนเตอร์เนี่ยเหมือนตำรวจซึ่งตำรวจเนี่ยจะมีการเทรนเยอะหมายความว่าตำรวจเนี่ยฝึกการตรวจจับแบงค์เนี่ยทุกๆวันเลยในขณะที่ไอตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยเหมือนโจที่ฝึกพิมพ์แบงค์ในสัปดาห์ละครั้งฝึกสัปดาห์ละครั้งเพราะงั้นตอนแรกๆเนี่ยพอตัวนี้มันก็จะบอกว่าผิดเสร็จแล้วมันก็จะแบ็คโปรเกตกลับไปหาเจเนเรเตอร์พอแบ็คโปรเกตไปหาดิสคริมิเนเตอร์แล้วหลังจากนั้นก็แบ็คโปรเกตกลับไปหาเจเนเรเตอร์2ทีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อทำงานไปขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเจเนเรเตอร์ก็จะสามารถที่จะทำการเขาเรียกเจเนเรตภาพที่เป็นภาพที่หลอกลวงได้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกมันทำภาพหลอกลวงแบบง่ายๆใช่ครับ do the opposite ในที่สุดมันก็ z and maps them to output values x wherever the generator maps more values of z the probability distribution over x represented by the model ภาพนี้อันนี้เป็นภาพเชิงเอาเลขสีเขียวหายเห็นสีเขียวกันหมดเลยเลขสามจุดอ๋อไม่มันจะมีปิดไฟนะครับปิดไฟเผื่อช่วยอ๋อใช่เห็นสีเขียวนี่ไหมครับคือสีเขียวเนี่ยคือสีขาวเนี่ยคือเหมือนกับเป็น distribution สมมุติว่าเป็น1พิกเซล1พิกเซลของ1พิกเซลของ1ของพิกเซลของตัวเนี้ยใช่ไหมครับ1พิกเซลของตัวเนี้ยสมมุติว่ามันมีค่าอยู่ที่100คือพิกเซลมันก็จะมีค่าตั้งแต่0ถึง255สมมุติว่ามันอยู่ที่133สมมติว่านี่คือพิกเซลเดียวของนั้นของตัวจริงและส่วนสีเขียวคือพิกเซลเดียวกันตำแหน่งเดียวกันของสีของตัวที่เจเนเรเตอร์เจเนเรตออกมาก็มันก็ต้องไม่เหมือนกันพอมันไม่เหมือนกันปุ๊บถ้าเราเทรนเนื่องจากว่าเราขยันเทรนดิสคริมิเนเตอร์มากกว่าดิสคริมิเนเตอร์ก็จะเห็นสีเหมือนกันตรงนี้บ่อยจางสีเหมือนเห็นเนาะดิสคริมิเนเตอร์ก็จะสามารถdiscriminate ได้ว่าคือเห็นไหมข้าง discriminator อ่ะตรงสีน้ำเงินข้างบนเนี้ยมันให้ตำแหน่งสูงและส่วนข้างล่างมันให้ตำแหน่งต่ำก็หมายความว่ามันบอกว่าตัวเนี้ยถ้าเกิดมาอยู่ตรงเนี้ยใช่เป็นมันก็แมปไปเป็น0ตัวนี้ก็แมปไปเป็น1สมมุติว่าแกนนี้คือสำหรับ discriminator แกนนี้คือแกนค่าแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถเทสโทได้ธรรมดาว่าถ้ามากค่ามากก็แสดงว่าของจริงค่าน้อยก็แสดงว่าของเท็จเราสามารถที่จะเทรนตัว discriminator ให้สามารถที่จะ discriminate ได้โดยตามกราฟนี้มันก็จะ converge ขอนิดนึงครับงงคือจุด1จุดนั่นคือพิกเซลใช่ไหมครับจุดจับจุดในกราฟนั่นคือพิกเซลใช่ไหมครับไม่ใช่ครับอันนี้คือ1พิกเซลเป็น1พิกเซลตัวนี้คือสมมติว่าตัวนี้คือ1พิกเซลของตำแหน่งค่าของ1พิกเซลใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันมีหลายอันเห็นไหมมันมีหลายอันใช่ไหมใช่หลายอันมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นค่า135ทั้งหมดสมมติว่าตรงกลางของมันคือ135แต่ไอ้รูปที่2มันอาจจะ134รูปที่3เป็นฮิสโตแกรมเป็นฮิสโตแกรมของเป็นรูปทั้งหมดเลยใน dataset ของใช่ของเนี้ยในตำแหน่งพิกเซลเดียวโอเคในตำแหน่งพิกเซลเดียวกันในตำแหน่งพิกเซลเดียวกันแต่ว่าไปทั้ง dataset โอเคเก็ทเลยใช่ไหมพอมันเป็นฮิสโตแกรมปุ๊บก็นับถ้ามันสมมติว่ามันมีค่า135อยู่20รูปก็พอดไป134 18รูปก็พอดไปเคลียร์แล้วตรงนี้มันก็สามารถที่ discriminate ได้แล้วเส้นสีเขียวกับเส้นสีฟ้านี่คืออะไรครับ
เส้นสีเขียวนี่ใช่ไหมครับใช่ครับเส้นสีเขียวก็คือทำฮิสโตแกรมแบบเดียวกันแต่ว่าเป็นภาพที่เกิดจากเจเนเรเตอร์เจเนเรตออกมาโอเคซึ่งในตำแหน่งเดียวกันตำแหน่งจุดเดียวกันแล้วก็เพราะเราขยันเทรน discriminator มากกว่าในที่สุด discriminator ก็จะสามารถที่จะ discriminate ได้โดยใช้กราฟนี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับไอ้ซอฟต์แวร์นะครับคล้ายๆกับ logistic regression โอเคแล้วตรงนี้ก็เคลียร์นะว่าพอมันก็จะสามารถบอกได้ว่านี่คือ real image หรือ fake image แล้วหลังจากนั้นมันพอเราเทรนไปเรื่อยๆก็เดี๋ยวลืมอธิบายตรง z ตรง z ก็คือภาพ noise เมื่อครู่อ่ะที่เขาใส่เข้ามาใช่เขาใส่เข้ามาอยู่ในอืมโอเคถ้ามันชอบอ๋อผมชอบเองนี่มันจะมีภาพน้อยใส่ใช่ใช่ใช่นี่ก็คือ distribution z ก็คือพอใส่เข้ามาปุ๊บเป็นอันนี้ตรงนี้ก็คือตัว z นั่นเองมันสิ่งที่มันบอกก็คือต้อง full screen จะได้เห็นชัดชัดสิ่งที่มันบอกก็คือว่าภาพ noise เนี่ยในตอนแรกอ่ะมันจะถูกแมปโดยเจเนเรเตอร์ให้ไปเป็นฮิสโตแกรมสีเขียวภาพ noise เนี่ยมันจะถูกแมปในเจเนเรเตอร์พอยิ่งอันนี้ที่แกนที่ผ่านมาทางนี้ก็คือว่ามันถูกเทรนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดพอเจเนเรเตอร์ถูกเทรนมากที่สุดมันก็จะมีdistribution ของพิกเซลนั้นน่ะแบบเดียวกับแบบเดียวกับตัว training data อ๋อโอเคแล้วมันก็ตัว discriminator ก็จะเริ่มมั่วคือเริ่มจะจับไม่ได้ต่อไปวัดบนแผน discriminator ว่า discriminator เริ่มจับไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเราเนียนแล้วเราเนียนแล้วใช่ไปผ่านทาง G เป็นตัว train ใช่ G เป็นตัว train โอเคครับ G เป็นตัว generate ใช่ generator ไม่แต่ว่า D ไปบอก G ยังไงฮะ D ไปบอก G ผ่านเวท backpropagation หรือว่าไปเป็น outputThe two densities are equal. Propagate. คือ share weight กันเหรอฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เข้าคือว่าไอเนี้ยเรามีรูปแมวแล้วเราอยากจะสร้างรูปแมวที่เรียนแบบรูปแมวที่มีจริงตอนแรกมันก็เจเนเรตมั่วๆมาก่อนเจเนเรตมั่วๆปุ๊บเนี่ยมันก็ไปเทียบผ่านทางตัวดีเนี่ยมันได้คือเน็ตง่ายคราวนี้เราจะต้องบอกว่าไอการที่มันง่ายแสดงว่าเราจะต้องปรับอะไรบางอย่างเพื่อจะให้เจเนเรเตอร์เนี่ยมันเอาท์พุตออกมาคล้ายๆกับภาพแนวมากขึ้นคราวนี้ไอ้กราฟรูปเมื่อกี้เนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์นะถ้ามองฟีเจอร์หนึ่งมันดิสทริบิวแบบนี้ดิสทริบิวแบบนี้ในภาพจริงดังนั้นเราพยายามจะให้ภาพที่เป็นภาพไม่จริงเนี่ยเจเนเรตแบบเดียวกับดิสทริบิวชันอันนี้มันก็พยายามจะมาที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยพยายามจะเลื่อนให้มันมาอยู่ในแกนเดียวกันให้มีดิสทริบิวชันเหมือนกันมันก็จะเจเนเรตภาพเสมือนขึ้นมาได้คือปัญหาคือว่าจริงๆอ่ะอ้าวถ้าเกิดอย่างนี้คุณก็เอาก๊อปปี้ภาพหนึ่งโยนไปสิคุณก็มีภาพแมวสีขาวเยอะแยะเลยคุณก็เอาภาพหนึ่งแม่งโยนเข้าไปดิหรือดิสทอร์ตภาพหนึ่งนิดนึงดิสทอร์ตนิดนึงแล้วก็ส่งไปสิมันก็น่าจะเป็นอะไรที่หลอกได้เหมือนกันเลียนแบบแต่คราวนี้มันตื้นเกินไปใช่ไหมแต่นี่ว่าจะโยนภาพแมวจริงๆแบบแก้นิดหน่อยแล้วโยนเข้าไปเขาอยากให้มันเนียนกว่านี้อาจจะเป็นแมวแบบหน้าตาไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ว่ามันอาจจะเป็นแมวดูคนดูทั่วไปก็คิดว่ามันเป็นแมวแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี้ยไม่เคยมีอยู่จริงไม่เคยเห็นมาก่อนเนี้ยอยากให้เป็นอย่างนั้นเนี้ยวิธีหนึ่งเขาเลยไปดีคอมโพสให้มันมีฟีเจอร์หลากหลายในหลายๆอันแล้วก็พยายามจะให้มันดิสทริบิวชันน่ะมันเหมือนกันกับในดิสทริบิวชันของฝั่งภาพจริงเนี่ยดิสทริบิวชันเหมือนกับภาพจริงมากที่สุดอย่างถ้าเป็นผมนะผมก็มองอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของใช้ผ่านฟาสต์ฟูเรียนมาทีนึงก่อนก็ได้ให้มันเกิดฟีเจอร์นึงแล้วฟีเจอร์มันดิสทริบิวแบบนี้แล้วเราอยากจะให้มันอันนั้นเราก็แปลงนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันก็ทำรีเวิร์ดฟาสต์ฟูเรียนมาก็ได้ภาพเนี้ยมองเนี้ยอ่ะไหนลองดูสิได้จบแล้วผมเข้าใจประมาณนี้นะครับก็ถูกแล้วครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือแต่ว่าอันนี้จะลงเป็นเชิงสมการรายละเอียดว่ามันทำจริงได้ยังไงแล้วก็ในเชิงของเขาเรียกอะไรลอจิสติกบทพิสูจน์ว่าใช่บทพิสูจน์ว่า
อันนี้ก็คือถ้าดูไปก็คือคล้ายกับ logic regression แต่ว่าอันนี้จะมี2ตัวตัวที่1ผมขอพูดถึงเรื่องของคุณสมบัติของ D กับ G ก่อน D คือ discriminator ที่เราเห็นมาครู่ส่วน G ก็คือ generator ซึ่งD กับ G ตัวนี้คือเป็นฟังก์ชันG เนี่ยเป็นฟังก์ชันที่แมปจาก Z ซึ่งมีเป็นแมทริกซ์ขนาดเท่ากับภาพโอเคไปสู่ภาพโอเคไปสู่ภาพขนาดเดียวกันซึ่ง Z เป็นเวทหรือเป็นอินเทอร์ฟังก์ชันหรือไม่ Z ก็ Z คือ image เลย Z คือ image ที่ก็คือตัวแรกไงแซดคือ distribution แซดตัวแรกไงที่อยู่ในภาพคือภาพที่ยังไม่ได้เจเนเรตภาพที่ก่อนที่เอาเข้ามาเจเนเรตโอเคก็คือ image ที่ก่อนเข้ามาเจเนเรตซึ่งมันเป็น noise ใช่ไหมขอโทษทีเล่าสิอาจจะเป็น noise หรืออาจจะเป็นอันนี้แล้วแต่ application ที่เราจะเอาไปใช้ครับโอเคแต่ประเด็นที่เราจะทำก็คือเราต้องการที่จะเปลี่ยน distribution ของแซดให้เป็น distribution ของ xก็คือกล่าวคือว่าเราจะพูดถึง distribution ของภาพก่อนว่า distribution ของภาพเนี่ยมันเป็นยังไง distribution ของภาพเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ distribution ของแซดมันเป็นยังไงคือสมมติว่าเรามีตำแหน่งสมมติว่าเรามีภาพนึงคือภาพอย่างนี้ใช่ไหมครับสมมติว่านี่ตารางเหล่านี้คือภาพใช่ไหมครับครับตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันเทคค่าได้ตั้งแต่0ถึง255ตำแหน่งที่สองก็เทคค่าได้0ถึง255ถ้าเราเกิดเรามั่วถ้าเกิดสมมติเราแรนดอมค่าเหล่านี้ออกมามันก็จะไม่เป็นภาพมันจะไม่เป็นภาพแล้วภาพทั้งหมดที่มันเป็นภาพเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นแบบภาพรูปที่มันเป็นรูปขึ้นมาได้ครับที่เป็นรูป natural image เนี่ยมันเป็นแค่1ในหมื่นล้านแสนล้านของความเป็นไปได้ทั้งหมดของตำแหน่งคือตำแหน่งค่าความเป็นไปได้ทั้งหมดของตำแหน่งคืออะไรก็คือ255ยกกำลังเท่าไหร่จำนวนจุดจำนวนพิกเซลมันเป็นตัวเลขที่ใหญ่มากแต่ว่าภาพเขามีการพิสูจน์มาแล้วว่าภาพที่เป็น natural image เนี่ยมันมี constraint อะไรบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะ random เราได้เพราะฉะนั้นค่าที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันมี distribution ของมันอยู่เดี๋ยวเรากำลังพูดถึง distribution ยังไงอย่างเช่นถ้าเอาง่ายๆเลยเราเอาค่าเฉลี่ยของภาพหน้ามามันก็จะได้เป็นหน้าออกมาเหมือนกันถ้าเราครอบมาดีๆก็แสดงว่ามันมี distribution ของมันอยู่ทีนี้คำว่า distribution ยังไงก็คือว่าprobability ของพิกเซลที่1ที่จะเทคค่าระหว่าง0ถึง255นี่ก็คือ probability distribution ของพิกเซลที่1 probability ของพิกเซลที่2ที่จะเทคค่า0ถึง255นี่ก็คือ probability ของแล้วทั้งหมดนี้ก็คืออะไรคือ joint probability ของทั้งหมดก็คือว่า probability ที่1เทคค่าเท่ากับ x1 2เทคค่าเท่ากับ x2 3เท่ากับ x เทคค่าเท่ากับ x3 4เทคค่าเท่ากับ x4joint probability ทั้งหมดนะครับก็สามารถใช้ chain rule ของ Bayesian network ในการหาออกมาได้ก็จะไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นตรงนี้เราก็อันนี้เพราะฉะนั้นตัว Z เนี่ยที่เขาเขียนว่า PZ เนี่ยก็คือ joint probability ตัวนี้ที่ผมบอกส่วนเพราะตัว GZ เนี่ยก็คือสามารถที่จะ map ตัว Z จากภาพให้ไปเป็นภาพอีกอันหนึ่งได้ซึ่งเราหวังว่ามันจะสุดท้ายมันจะกลายเป็น x แล้วก็ d คือ discriminator ซึ่ง discriminator เนี่ยจะให้ผลเป็นระหว่างอยู่ในช่วงเป็น scalar ระหว่าง0ถึง1ซึ่งถ้าต่ำก็แสดงว่าถ้าต่ำก็แสดงว่าเป็น fake ถ้า0เกิน 0.5 ก็เป็นจริงอะไรก็ว่าไปครับโอเคทีนี้ตัวนี้สมการเนี้ยผมใช้เวลานานมากประมาณ2วันเพื่อเข้าใจเหมือนว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับก็คือว่าให้คิดว่าตัว D เนี่ยคือ probability ของการเป็นของการเป็นตัวจริงพอ1ลบ probability ของตัวจริงก็คือ probability ของการเป็นตัวเฟคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้คือว่ามันบอกว่าให้รวมค่า expectation value ของโอกาสที่บล็อก probability ของการที่มันจะเป็นตัวจริงบวกกับบล็อกของการที่เป็น probability ของการที่เป็นตัวเฟกโดยที่ min max ตรงนู้นนะครับก็คือหมายความว่า min ของ max ของ d ก็คือพยายามที่จะ
พยายามที่จะบอกว่าตัวดีต้องพยายามที่จะจับให้ได้ว่ามันมากที่สุดจับให้ได้มากที่สุดว่ามันเป็นตัวปลอมส่วนตัว G ก็ต้องพยายามที่จะหลอกให้ได้ว่าเป็นตัวจริงไม่แต่มินจีผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรแม็กเนี่ยดีเนี่ยคือจับใช่ไหมจีก็คือผลิตมินเนี่ยผลิตแบบมินนี่คืออะไรผลิตให้น้อยที่สุดเหรอไม่คือตัวเนี้ยผมก็สงสัยมากมันมีคนอื่นเขาเขียนสมการขึ้นมามันสวยกว่านี้คือตัวเนี้ยเขียนมินจีอะงงมากเลยมันต้องเขียนมินของเซต้าจีมินของเซต้าจีเมื่อเซต้าคือเบสพารามิเตอร์เซต้าจีมันต้องเอาวินแม็กตัวนี้ครับย้ายมาอยู่ฝั่งนี้อ๋อคือมันต้องเป็นมินแม็กอยู่ฝั่งนี้แล้ว VDG อยู่ฝั่งนู้นแล้วก็ตัวมินตัวแม็กซ์อะแม็กซ์เพื่อหาพารามิเตอร์ของ D คือเซต้า D เซต้าสมมุติว่าเซต้าคือเวทพารามิเตอร์ของแล้วก็มินก็คือหมายความว่าเวลาที่เดี๋ยวเรามาดูเทรนด์อัลกอริทึมก็คือเดี๋ยวผมขอเติมนิดนึงครับจะหายไปไหนแล้วเมื่อกี้คือตัวดีเมื่อกี้เนี่ยถ้าที่ผมดูนะตัวดีเนี่ยคือเมื่อคิดดีทุกอันนะดีก็คือ discriminator เราบอกตัวที่ discriminator ที่ดีที่สุด discriminator ที่ดีที่สุดมัน detect ได้มาเป็น error อันหนึ่งเนี่ยแล้วเมื่อเอาตัว G เข้ามาแล้วเนี่ย discriminator ตัวนี้เนี่ยแม้กระทั่งดีที่ดีที่สุดแล้วไอ้ตัวนี้ต้องทำให้เกิดมินไงจึงกำลังจะบอกว่าดีที่ดีที่สุดและ G ที่แบบว่าทำให้เนี่ยน้อยที่สุดให้เออร์เลอร์น้อยที่สุดเนี่ยคือ G ต้องเฟกให้ได้ทำให้เกิดมินิมัมเออร์เลอร์ขนาดเดียวกัน D เนี่ยมันจะต้องเกิดแม็กซิมัมต่อให้เป็น D ที่ดีที่สุดแม็กซ์คือ D ที่ดีที่สุดแล้ว G ตัวที่เราคิดว่าดีเนี่ยมันจะต้องทำให้เกิดมินเกิดขึ้นแล้วเราจะเลือก G ตัวนั้นนะมาเป็นตัวเจเนเรเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่ออกอิมเมจออกมาคือเราต้องการจะเลือก G ที่ทำให้ไอตัวนั้นออกมาไอตัวที่ภาพนะสร้างที่สร้างภาพซึ่งในตรงนี้ผมไม่รู้เดี๋ยวขอดู VDG นี่เป็นคอร์สฟังก์ชันเหรอครับใช่โอเคอันนี้เป็นคอร์สฟังก์ชันแต่คราวนี้นี่เป็นเออร์เลอร์เนี่ย E นี่เออร์เลอร์เนี่ยไอ้1ลบไอ้นี่คือ G นี่เป็นป๊อปออกมาใช่ไหมว่าที่คุณเนี่ยบอกว่าอันนี้เป็นภาพจริง G ดีคือบอกภาพจริง D คือบอกว่าเป็น property ออกมาครับซึ่งตรงนี้เราก็บอกให้ G ควรจะต้องดันให้มาให้ตัว D G เนี่ยเป็น1เพื่อให้นี้กลายเป็น error 0ถูกป่ะและอันนี้ก็คือ error ที่เกิดจากตัว discriminator โดยตรงคือปกติ discriminator มันก็จะมี error อยู่ discriminator ตัวเองมันก็ไม่ได้ classify ได้ 100% หรอกอย่างเอารูปแมวใส่เข้าไป100อันบอกคลาสสิฟายมามันก็อาจจะถูกแค่80รูปทั้งที่เป็นรูปจริงทั้งหมดเลยมันก็จะมีเออร์เลอร์อยู่อย่าว่าแต่ไอ้เจเนเรตมาเลยขนาดไอ้รูปจริงมันยังเออร์เลอร์มาเลยอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเออร์เลอร์ที่เกิดจากดิสซิมิเนเตอร์ว่ามันก็ไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่นะแต่อันนี้เป็นการที่บอกว่า1ลบ D เนี่ยต้องการจะบอกว่าไอ้ตัว G เนี่ยต้องพยายามเฟคเพื่อให้ D มันออกมาเป็น1ไอ้นี้จะได้น้อยที่สุดไอ้ฝั่งนี้ก็จะได้น้อยที่สุดคือฝั่งนี้ควรจะน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ว่าไอ้ตัวดีที่ดีที่สุดตรงเนี้ยที่ทำให้เกิดอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องตัวที่ดีที่สุดเนี่ยเมื่อมินของ G ตรงเนี้ยแล้วมันจะต้อง G ตัวนั้นต้องเป็นตัวที่ทำให้กลายเป็นมินเลยเราจะเลือก G ตัวนั้นเนี่ยครับไม่แต่ผมถามนิดนึงว่า G Z อ่ะมันขออนุญาตเรา G Z คืออะไรนะ G Z คือตัวที่เปลี่ยนมีเป็นฟังก์ชันที่แมปจากภาพไปเป็นภาพตัวแซดผมว่าน่าจะเป็นพารามิเตอร์อย่างหนึ่งที่ว่า G ใส่พารามิเตอร์นี้ลงไปแล้วมันจะเนเรตภาพหลอกมาและ D ของภาพหลอกแซดคือ image ครับแซดคือ image อาจจะเป็น image ก็ได้ไงอาจจะเป็น image เป็น G เป็นฟังก์ชันที่ input คือภาพ output เป็นภาพ output เป็นภาพหน้าที่ของมันคือพยายาม transform พยายาม transform โอเคแล้วไอ้ตัว min G นี่หมายความว่าไงครับคือ min G เนี่ยผมงงแค่ตรงนี้แหละ min G min D เนี่ย min G กับ max D เนี่ยผมงงน้องแม่โมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูหรือถ้าเป็นฟังก์ชันแล้วมันจะมินได้ไงวะหรือให้มินให้ค่าที่ออกมามันน้อยที่สุดหรอมันน้อยที่สุดหรอมันต้องเลือกดีแต่ไม่ใช่เดี๋ยวผมเอางี้ดีกว่าโอเคคือดีกับจีก็เป็นฟังก์ชันแล้วคู่ผมเกิดไอ้นะ
คือ d กับ g เป็นฟังก์ชันทั้งคู่และ max d ก็หมายถึงว่าต้องเลือก d ที่ maximum หรอครับอืมแล้วก็ max i mean g ก็หมายถึงต้องเลือก g ที่ทำให้เกิด minimum คือ g ก็เป็นฟังก์ชัน d ก็เป็นฟังก์ชันเพราะนั้นฟังก์ชันสามารถเปลี่ยนได้ไม่ใช่เฉพาะข้อมูลนะฟังก์ชันเปลี่ยนเป็นล็อกเป็นอะไรพวกนี้ได้หมดอ่ะแต่มันต้องเลือกฟังก์ชันที่ดีก็ดีที่สุดแล้วแล้วก็ g เนี่ยก็ดีที่สุดเนี่ยเอาวันเนี่ยแต่ว่าไอ้ขวามือเนี่ยก็คือเจเนเรตภาพหลอก d วงเล็บ g นั่นน่ะคือภาพหลอก1ลบภาพหลอกโฆษณาเออโฆษณาเยอะมากได้มาแล้ว so we can write out and now if we look there's a drawback integral จริงๆพวกนี้สามารถอธิบายด้วยคำพูดที่สั้นๆเลยได้ไหมเนี่ยน่าคิดนะเจอแล้วคืองี้คือตัวดีอ่ะเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันต้องเขียนแบบนี้คือไอ้เขียนแบบนั้นน่ะมันงงมากเลยไอ้อันกูเซโลอ่ะไม่รู้เขียนถูกเปล่าผมก็ยังสงสัยคงเขียนเมาด้วยไม่ต้องแบบคิดเมาอยู่เนี่ยมันต้องเขียนเนี่ยมินแล้วก็เซต้าดีแล้วก็แม็กเซไอ้ผู้ผิดมินเซต้าจีก็คือเซต้าก็คือพารามิเตอร์ของจีแล้วก็แม็กเซต้าดีแม็กโอเวอร์อย่างนี้ชัดเลยใช่ไหมแล้วตัวนี้เนื่องจากว่าตัวดีเนี่ยเอาพุทตั้งแต่0ถึง1ใช่ไหมแล้วล็อกเนี่ยโอเคจบแล้วล็อกฟังก์ชันอะครับมันจะมีค่าสูงสุดเมื่อเป็นล็อกตำแหน่งล็อก0ถ้าเกิดสมมติว่าในช่วง0ถึง1อะค่าล็อกจะสูงสุดก็คือล็อก0เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว discriminator เนี่ยซึ่งมีหน้าที่แม็กซ์ก็พยายามที่จะแม็กซ์ไอ้ค่านี้ก็คือแม็กซ์ในการตรวจจับแต่เนื่องจากนี่คือที่เมื่อกี้เราพูดคือเป็น probability ของการ fake ใช่มั้ยครับเราพยายามที่จะไอ้maximize probability ของการตรวจจับตัว fake ส่วนไอตัว เวลาที่มัน min g ใช่ไหม min g g คือ generator ใช่มันพยายามที่จะตรวจจับให้ได้ว่าเป็น real แล้วก็พยายามที่จะตรวจจับเป็น fake มันจับมันเรียกอะไรมันทั้ง2ตัวเลยในขณะเดียวกันไอตัวที่มันเป็น min g เนี่ยเนื่องจากว่าเทอมนี้เทอมแรกเนี่ยมันเป็นเทอมที่เป็น constant เมื่อเทียบกับ theta gเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมินแค่เทอมนี้เทอมเดียวพอมันมินแค่เทอมนี้เทอมเดียวมันก็คือ max เทอมนี้ซึ่งมันก็คือการพยายามที่จะไอ้ทำให้ discriminator เนี่ยมันจับไม่ได้นั่นเองเข้าใจละก็อันนี้ดังนั้นเนี่ยตรงนี้คือภาพจริงอันนี้คือภาพหลอกคือตัว g เนี่ยคือภาพหลอก d ของภาพหลอกอันนี้เป็น d ของภาพจริงไงใช่เออและหนึ่งลบมีของภาพหลอกก็ไอ้ตรงนี้ก็คือพยายามจะให้มันเป็น0ใช่ไหมพยายามให้ให้เป็น1ลบหนึ่งให้เป็น1เออก็คือภาพหลอกก็โดนหลอกให้คือภาพหลอกก็โดนหลอกไอ้ภาพจริงเนี่ยที่มันเป็นเออร์เลอร์อยู่อะไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือเออร์เลอร์ของมันเนี่ยคือพูดง่ายคือครึ่งแรกอะมันพยายามหมายความว่าครึ่งสมการครึ่งแรกนะหมายความว่าให้ discriminator อ่ะสามารถตรวจจับได้ภาพจริงได้อย่างถูกต้องใช่แล้วครึ่งหลังเนี่ยคือให้ IG เนี่ยสร้างภาพหลอกได้เหมือนที่สุดหรือถึงมันถึงจะมากใช่มันจะบวกกันเราได้เพิ่มค่าคือตอนที่เรา max สมมติว่าเราคิดว่า g ของ z เนี่ยเป็น xเป็น x ลบแล้วกันเป็น negative sample ใช่ครับสมการนี้หน้าตามันก็จะเหมือนกับ logistic regression เนี่ยใช่เหมือนเลยที่ว่าแล้วmin สมมติเราตัด min zeta g ออกไปอ่ะมันก็คือ logistic regression ที่เราบอกว่าพยายามจะ positive กับ negative ใช่ใช่เพราะงั้นก็คือในจังหวะที่ zeta g มันถูกวางไว้คงที่อ่ะมันก็คือ logistic regression ธรรมดาที่แต่พอเวลาที่มันความเจ๋งของมันอยู่ตรงที่ตอน min zeta g มันก็จะพยายามทำให้ไอ้ค่าเนี้ยมันหลอกได้ดีขึ้นนะครับเก็ตโอเคทีนี้เปเปอร์ของเขาเนี่ยคือผมได้จบเลยก็ที่เหลือมันก็เป็นเชิงของที่อยากจะให้ดูอีกอันนึงก็คือต้องดูวิธีการเทรนเขาครับเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้จริงก็คือเ
มันเวลาเทรนเนี่ยถ้าเคยเห็นปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็คือเทรนลอจิสติกเรเกชันธรรมดาธรรมดาเทรนซอฟต์แม็กธรรมดาธรรมดาเลยส่วนไอ้ข้างล่างเนี่ยก็คือพยายามที่จะเทรนอัปเดตไอ้ตัวเซต้าจีเพื่อที่จะให้ตัวเนี้ยมันมีค่าสูงสุดซึ่งมันก็เป็นเขาเรียกอะไรมันก็เป็นแบ็กโปรเพเกชันก็คือพยายามจะ adjust parameter ปรับเพื่อให้มีค่าสูงสุดกับค่าที่ต่ำสุดเรื่องนี้เพื่อนั่นก็คือต่างคนต่างเทรนแต่ว่า level data เนี่ยรอซึ่งกันแล้วกันใช่ไหมตรงนี้ผมเข้าใจว่ามันต้องต่างคนต่างเทรนนะครับต่างคนต่างเทรนต่างคนต่างต่างคนต่างเทรนใช่แต่ว่าเอา output ของตัว G เอา output ของตัว D ไปใส่ในตัว G เพื่อให้มันฝึกไปเรื่อยใช่ตรงนี้ผมยังไม่แม่นเหมือนกันโอเคครับตอบแต่ว่าไอ้นี่มันมี2ลูกใช่ไหมใช่มันมี2ลูกครับลูกบนเนี่ยมันเป็นคลาสสิฟายลูกคลาสสิฟายอย่างเดียวเลยอาจารย์ดูลูกบนเนี่ยคือลอจิสติกเรเกชันธรรมดาเลยส่วนลูกล่างพอลูกบนทำไปเคสสเต็ปแล้วลูกล่างทำทีนึงลูกบนทำไปเคสสเต็ปแล้วลูกล่างทำทีนึงเหมือนที่ผมบอกก็คือไอ้นั้นทำสัปดาห์นึงสัปดาห์ห้าครั้งตำรวจฝึก5ครั้งโจรฝึกทีนึงตำรวจฝึก5ครั้งโจรฝึกใช่ๆอันนี้คือตำรวจพยายามจะฝึกว่าเพื่อให้ได้ตัวดีที่เก่งไงให้ได้ตัวดีที่เก่งมันก็ฝึกไปแล้วอย่างนั้นก็มาให้โจรมันพยายามหลอกให้ดีแล้วให้ดีที่สุดจากไอ้ตรงไอ้นี่เป็นตัวตำรวจที่ดีที่สุดมาถูกใช้แล้วไอ้โจรต้องเก่งกว่าตำรวจคนนี้ให้ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็วนอย่างเงี้ยก็คือทำตำรวจที่ดีแล้วก็เอาโจรที่หลอกได้เก่งตำรวจที่กินเทมมาอย่างเงี้ยใช่แต่ทำไมเขาต้อง5ต่อ1คือทำไมมันต้องเทรนตำรวจต้องเทรนมากกว่าคือเขาบอกว่าตามที่ไอ้ฟูเซโร่เขาบอกคือพยายามที่ว่าใช้ตำรวจมันจับได้ตลอดเพราะตำรวจเป็นไกด์ในการสอนเจเนเรเตอร์แล้วเจเนเรเตอร์เป็นเพียงแค่เป็นพระเอกของเราที่ต้องจบตอนสุดท้ายคือเราจะเอาผู้ร้ายไปใช้โอเคเข้าใจตำรวจต้องเทรน5ครั้งไอ้เทรนครั้งและอันนี้ก็คือเป็นไอ้พิสูจน์ของเขาก็คือเขาจะพิสูจน์ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับแค่จะพูดคร่าวๆว่าเขาจะพิสูจน์อะไรแล้วก็ความสวยของเรื่องนี้มันคืออะไรคือเขาก็บอกว่า global optimality ของประโยชน์ที่สำคัญที่สุดในบรรดาเทรนในบรรดาแมททั้งหลายที่มันยาวเฟื่อยเนี่ยประโยชน์ที่สำคัญที่สุดเลยคือประโยคแรกนั่นแหละแล้วมันเขียนไม่ค่อยชัดเจนด้วยประโยคแรกเนี่ยบอกว่าเขาต้องการจะพิสูจน์ว่ามันมี optimality หนึ่งคือมันมี global optimality ไม่ใช่เทรนแล้วก็แบบว่าฟุ้งบางครั้งอาจจะฟุ้งบางทีอาจจะได้บางทีอาจจะไม่ได้คือมันได้แน่นอนเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะติด local minima หรือเปล่านะเขาแค่บอกมันมี global optimality อาจจะมี local minima ได้แล้วก็ที่เขาบอกคำที่สองที่สำคัญก็คือที่ global optimality pg เท่ากับ p ลัมดาอันนี้แหละที่สำคัญคือผมอยากให้เน้นตรงนี้ไอ้ที่เหลือเนี่ยเป็นแค่คำพิสูจน์เขาก็คงถูกใช่ถ้าคือมันไม่จำเป็นต้องเทรนได้มากๆก็จะเหมือนกันครับอาจารย์คือเพราะว่าเทรนแล้วมันจะไปติดที่โลคอลมินิมัมได้สมมติว่าเขาสามารถหาตำแหน่งคือสิ่งที่เขาบอกคือมันมีเหวลึกที่สุดอยู่ไม่ใช่ว่ามันเป็นเหวลงอนันต์สิ่งที่เขาจะบอกคือมี global optimality แล้วก็ที่เหวที่ลึกที่สุดเนี่ยแต่มันอาจจะมีหลายเหวไงแล้วเราอาจจะลงไปผิดเหวไงที่เหวที่ลึกที่สุดที่สุดเนี้ย probability อย่างที่ผมอธิบาย PG ก็คือ probability ของการ generate ของแต่ละพิกเซลอะ joint probability ของแต่ละพิกเซลอะมันเท่ากับ P data ก็หมายถึงมันเหมือนกันกับ joint probability ของ data distribution มันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วมันก็สมมติว่าเราเทรนด้วยรูปรถมันก็จะมีรูปรถออกมาอะไรคล้ายๆรถออกมามีรูปหน้าเราก็จะคล้ายๆรูปออกมามันจะพูดง่ายๆคือมันจะ copy distribution จาก training set เลยของ training set เลยใช่เข้าใจแล้วนั่นแหละครับก็คือจุดสิ้นสุดแล้วถ้าเหมือน training set คือจบใช่จุดสูงสุดประมาณนั้นก็จบแค่นี้ก็คือเขาพิสูจน์ได้ว่าคือถ้าทำงี้ปุ๊บมันต้องได้แน่นอนมันต้องได้แน่นอนเพียงแต่คุณจะเทรนแล้วคุณจะทริกให้มันเข้ามาสู่เหวที่ถูกต้องได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแต่ในเชิงทฤษฎีแล้วมันเหมือนของมันมีแน่ๆให้หาครับไอ้จริงๆมันต้องพูดถึง local optimal ด้วยใช่ไหมที่เมื่อกี้บอกเหวเล็กไอ้ global optimal คือเหวใหญ่คือภูเขาใหญ่กับภูเขาเล็กใช่อันนี้เขาบอกว่าภูเขาใหญ่ใช่คือเขาบอกว่า global optimality มันจะเจอภูเขาใหญ่เสมอ
มันมีภูมันมีภูเขาใหญ่ใช่มันมีภูเขาที่สูงที่สุดสูงสุดอยู่ใช่แต่ว่าตรงเนี้ยคือถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ JSD ลูกทำคือตำแหน่งเนี้ยคือตอนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าค่าตอนสุดท้ายเนี่ยค่าของการ optimization เนี่ย CG คือ optim คือเรียกอะไรคือ objective function เนี่ยมันจะเป็นค่าลบล็อก4ซึ่งเป็น constant ค่าหนึ่งแล้วก็บวกกับ Kullback Reverse 2ตัวซึ่ง Kullback Reverse เนี่ยเป็นสิ่งที่ห้ามต่ำกว่า0หรืออะไรนะครับใช่ใช่ใช่อันนี้แสดงว่าสวิตช์ใช้อยู่ตัวที่น้อยที่สุดก็ต้องตัวที่น้อยที่สุดก็ต้องเป็นล็อก4ใช่ก็เพราะงั้นอันนี้แต่ว่าผมคำถามที่ถามต่อมาคือตัว Kullback Reverse 2ตัวเนี้ยมันการันตีคอนเวกซ์หรือเปล่ามันสามารถบอกได้ไหมว่านี่คือคอนเวกซ์ออพติไมเซชันถ้าเราสามารถบอกได้ว่านี่คือคอนเวกซ์ออพติไมเซชันจบเลยการเดนเซนถึงจุดออพติมอลิตี้แน่นอนแต่หรืออาจจะใช้เทคนิคอื่นก็ได้เช่นไม่กระโดดข้ามอะไรพวกไอ้ที่ GFA ตรงนี้ที่กระโดดข้ามพวกปัญหาที่ต่ำสุดใช่ไหมมีแต่มันไม่ใช่ descending ใช่ไหมไม่ใช่ gradient อะคือถ้าไหนก็ได้ครับอาจารย์คอนเวกซ์ออพติไมเซชันหนังสือเทียบเลยหาท่าไหนก็ได้ขอให้มันโดดลงไปที่เห็นที่สุดใช่ครับ LPS LBFGS ที่ผมรู้จักแล้วก็ gradient descent แล้วก็อะไรกันแต่ gradient มันก็ไม่มันอาจจะไม่หลุดออกจากที่ต่ำอาจจะไปลองเล่น annealing ก็ได้ครับอาจารย์เออ annealing เห็นทั้งนั้นแต่ตัวนี้สำหรับคนที่เก่งแมทมากๆพยายามพิสูจน์ว่ามันเป็น convex optimization หรือเปล่าผมเดาว่ามันคงไม่นะเพราะว่าดูจากที่เขาเล่าคำเล่าลือในเชิงนั้นเขาบอกว่ามันเทรนยากมากมันไม่ใช่เทรนยากมากคือมันต้องมีทริคในการที่จะเอาหาตำแหน่ง optimal ให้ได้ผมว่ายังไงมันก็ต้องมีการกระโดดบ้างหรือเปล่าไม่งั้นถ้ามันธรรมดาไม่แต่ว่าถ้าผมมองว่าไอ้ neural network มันเป็นการกระชับตะข่ายเข้าไปให้ฟิตกับสเปซที่เป็นจริงและทุกกระชับทุกด้านมันจะเจอตัวที่ต่ำสุดมันไม่เท่าแต่ถ้ามันไม่ได้หาทุกด้านเนี้ยมันอาจจะหาแค่ด้านเดียวมันก็อาจจะไปเจอที่ต่ำสุดในด้านนั้นแต่มันอาจจะไม่ได้อยู่ด้านนึงก็ได้แต่ถ้ามันกระชับทุกด้านนะผมไม่รู้ว่ามันกระชับทุกด้านcoordinate descent ใช่ไหมครับคือเหมือนกับว่าเวลาเรามีของอยู่จริงๆถ้าเราของเราวางไว้ในน้ำน้ำมันจะเข้าไปซึมอยู่ในของแล้วมันก็จะรู้ว่าของรูปร่างยังไงเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นน้ำที่จะเป็นของเหลวที่ไปไว้กับตรงนั้นมันได้เนี่ยมันจะอาจจะไม่รู้ว่าตัวต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนนะสเปซมันใหญ่ไงครับอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยของไอ้ของมันเล็กแต่ว่าสเปซเนี่ยเรากำลังเอาที่ไม้บนสเปซซึ่งสเปซมันแบบอาจจะใหญ่ยักษ์มากใช่ก็สงสัยอยู่บ้างใช่ก็คือมันเป็นผมยังเนี่ยแต่สมมติว่าเดี๋ยวมันอยู่สมมติว่าเวทของเรามี n ค่ามันก็คือ n dimensional space แล้ว real value บน n dimensional space ก็คือ cartesian ของ n ขนาดใหญ่ยักษ์มหาศาลน่าคิดนะผมชอบนะไอ้เรื่องการหาเนี่ยน่าคิดก็คือแต่เขาก็การันตีว่าโอเคถ้ามันคอนเวอร์เจนซ์แล้วคุณก็ได้ไอ้หน้าสวยๆไอ้สมมติเทรนหน้าก็คุณก็ได้หน้าเหมือนกันแล้วแอปพลิเคชันก็คือไปทำหน้าแก่เอาไปทำแมวน้ำไอ้ไม่ใช่ไอ้ม้าลายแล้วก็รอพวกคุณคิดอยู่ว่าจะไปทำอะไรถ้าคิดออกก็ตีบิ่มได้จริงๆอันนี้มันเหมือนกับว่าน่ารักเนาะเออแต่มันเหมือนกับว่านั่นนะไอคือที่บอกน่าจะคือมันที่ผมบอกว่าถ้ามันมีข้อมูลอยู่แล้วจริงๆเราก็ copy มาได้เลยแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่าเราจะให้มันเป็นพารามิเตอร์กำหนดพารามิเตอร์แล้วให้มันเจเนเรตในสิ่งที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนะหรือไปบวกกับสิ่งที่มันมีเหมือนกับหน้าเราไปบวกกับพารามิเตอร์นี้ร่างกายเป็นหน้าแก่เงี้ยใช่หน้าเราบวกพารามิเตอร์นี้กับหน้าแก่ตอนนี้ไอ้คำว่าบวกแว่นตาแล้วกลายเป็นหน้าใสแว่นอะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันคืออะไรเงี้ยไอ้พารามิเตอร์ตรงนั้นนะไอ้ตัวนี้มันจะหาให้ว่าพารามิเตอร์ที่ทำให้ไอ้ definition ของคำว่าหน้าแก่ definition ของหน้าปิงเงี้ยมันคืออะไรเงี้ยคือบางทีมัน define ไม่ได้ด้วยจุดเรา define ด้วยรูปเลยครับอาจารย์กรณีของแก่คือเราแบบใส่รูปใช่แล้วมันก็ไปหาเองฟีเจอร์ในนั้นไงว่าฟีเจอร์นี้เรียกว่าหน้าแก่ฟีเจอร์นี้ทั้งที่คือเราไม่รู้ว่ามันคำ definition มันคืออะไรไง
ใช่ไหมมันหมายถึงว่ามันก็ไปหาเอง probability เอาเลยเออมันเป็น gen probability เอาเองไงแล้วจาก probability มันถูกมาใช้เพื่อ apply บนหน้าเราให้มันกลายเป็นหน้านู้นกับหน้านี้อ่ะหน้าหอมอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าถ้าเราดูแค่พิกเซลอย่างเดียวมันก็ดูง่ายไปอ่ะนะดูแค่ไอ้ตรงพิกเซลฝั่งเนี้ยอย่างเดียวอ่ะแต่มันต้องใช้อย่างอื่นด้วยผมว่าคือมันจะต้อง exact feature คือตอนนี้ feature ถ้าเป็น raw feature ก็คือพิกเซลเลยพิกเซลแต่ถ้ามันไม่ใช่พิกเซลมันเป็นฟีเจอร์อย่างอื่นจริงๆอย่างเช่นไปผ่านในพวกไอ้ฟาสต์ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มทำไอ้ high frequency low frequency แล้วเวลาดึงไอ้ frequency พวกนั้นน่ะแล้วก็มาเรียนในเนี้ย distribution นั้นต้องใกล้เคียงกันก็เลยพาสไอ้ low pass filter high pass filter แล้วมันจะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่คล้ายกันเนี้ยไอ้งั้นมันจะเรียนแบบได้ดีกว่าแต่มันไม่ใช่ว่าดูที่พิกเซลทั้งหมดเงี้ยจริงๆดูพิกเซลทั้งหมดคือเอา raw data มาคิดเลยไงพิกเซลตั้งแต่นี้ถึงนี้พิกเซลนี้อย่างเงี้ยเอาเขาเรียกอะไรไอ้เว็บเน็ตเว็บเน็ตทรานส์ฟอร์มอะไรเนี้ยมันทรานส์ฟอร์มบางทีนึงก่อนแล้วค่อยมาทำอย่างเงี้ยไอ้นี่บอกโจทย์วิจัยเลยนะจ้าเราลองหน้าทำนะลองทำเล่าเรื่องนี้ให้ลูกฟังครับลูกเกิดไอเดียเลยจริงป่ะจริงลูกบอกว่าก็ไอ้นั่นของโดราเอมอนไงกล้องถ่ายเสื้อผ้าของโดราเอมอนไงแล้วก็โป๊ะเลยสมมติว่าเพียงแต่ว่ามันอยู่ในคอมคือสมมติว่าโดราเอมอนจะมีกล้องถ่ายเสื้อผ้าคือสมมติว่าเราวาดรูปเสื้อผ้าอะไรลงไปใช่ไหมแล้วเราก็ถ่ายแชะลงไปเนี่ยแล้วมันก็จะไปปิดอยู่นั่นเลยซึ่งอันนี้น่าตื่นเต้นมากที่ไอเดียของลูกผมเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าผมก็ตื่นเต้นทุกทีนะมันจะมีเนี่ยผมต้องไปหาจานมาเรียนหรือว่าทันก่อนเนี่ยไม่ทันแล้วลืมอาจารย์วารีอ๋อสเก็ตใช่ใช่นี่คือหนึ่งในรูปหนึ่งในแอปพลิเคชันของแกนคือที่ยังอยู่แค่ตรงนี้ก็พอนี่คือหนึ่งในแอปพลิเคชันของแกนคือเราแค่สเก็ตภาพใกล้เคียงออกมามันสามารถที่จะเอาอันนี้ออกมาเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็สามารถใช้แกนอีกทีนึงปั๊มเข้าไปที่ตัวคนได้อีกหรืออาจจะใช้ที่หนึ่งผมว่าที่หนึ่งอาจจะดีกว่านะสำหรับงานแมทชิ่งเข้าไปที่ตัวคนแต่ว่าแกนสามารถที่จะเราวาดรูปอันนี้เหมือนกับในการ์ตูนโดราเอมอนเลยครับเราวาดไอ้แล้วออกมาก็เป็นกระเป๋าแล้วก็ติ๊งใช่แล้วก็ใส่เข้าไปที่ตัวคนครับก็น่าตื่นเต้นก็จบแล้วครับ